ปิดท้ายเบรกนี้นะฮะด้วยเรื่องราวคดีค้ายาเสพติดจากลาวที่พัวพันกับคนดังในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเบนซ์เรซซิ่งสามีของแพทณปภานะครับอย่างรายล่าสุดที่มีเอี่ยวก็คือไผ่วันพ้อยแฟนของดิวอริสราครับเรื่องหัวใจยังไม่ทันเคลียร์ชัดกับสาวดิวอริสราว่าจะอยู่หรือไปกันแน่ก็มีเรื่องข่าวเช้าข่าวใหญ่มาให้ไฮโซร่างอวบไผ่วันพ้อยต้องเคลียร์อีกแล้วล่ะค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ไผ่วันพ้อยได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะพยานเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อ Lamborghini ของ Benz Racing สามีของนางเอกสาวแพทณปภาที่ถูกตำรวจอายัดไว้หลังหนุ่มเบนซ์อ้างว่ายืมเงิน6ล้านบาทจากนายบอยหน้าคำผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพามาดาวรถโดยไผ่ย้ำว่าตนไม่ได้รู้จักกับเบนซ์เรซซิ่งและนายบอยเป็นการส่วนตัวเป็นเพียงคนกลางซื้อรถคันนี้เท่านั้นเนื่องจากเพื่อนเป็นผู้แนะนำให้นายบอยมาปรึกษารายละเอียดการซื้อรถซุปเปอร์คาร์กับตนเพราะตนใช้รถชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กจึงมีความรู้ในวงการซื้อขายไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่อะไรทั้งนั้นก็คือเหมือนเขาใช้เครดิตเราแล้วเขาให้เราเหมือนลักษณะคือหารถมากกว่าแล้วก็ดูตรวจสอบให้ว่ารถเคยซ่อมเคยชนไหมอะไรแค่นั้นนะครับผมเจอกับบอยน่าจะวันนั้นนะฮะวันที่เขามาดูรถวันนั้นที่เจอบอยครับไม่ได้เจอเบนส่วนความรู้สึกที่ต้องเดินทางมาวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรทั้งยังยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ